สวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงของรายการที่นี่ม.อุบลนะครับพาทุกท่านมาที่หอสมุดกลางสำนักวิทยาบริการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับและตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณนิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับวันนี้ครับจะพาทุกท่านไปพูดคุยกับหนึ่งตัวแทนของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับที่จะได้ทำอีกหนึ่งกิจกรรมเป็นการถวายอาลัยให้กับพ่อหลวงรัชกาลที่9นะครับจะไปพูดคุยกับน้องนักศึกษานะครับน้องยานิสาราชมณีนะครับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์นะครับอยู่กับผมตรงนี้ครับสวัสดีครับครับเพิ่มเติมข้อมูลหน่อยครับชื่อเล่นน้องอะไรนะครับยานิสาชื่ออายค่ะอายนะครับเรียนคณะเภสัชศาสตร์ปีไหนล่ะครับอายชั้นปีที่5ค่ะปี5ตอนนี้เภสัชมี6ปีอยู่แล้วใช่ไหมครับครับแล้วก็ในส่วนของอายที่บอกว่าจะมาทำกิจกรรมถวายอะไรให้กับพ่อหลวงวันนี้จะทำอะไรครับก็จะมาขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ค่ะชื่อว่าเพลงสายฝนค่ะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่3ค่ะแล้วก็เป็นเพลงที่เนื้อหาเนี่ยกล่าวถึงฝนหลวงของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะน้องอายมีประสบการณ์เรื่องของการร้องเพลงมาก่อนไหมครับมีค่ะแต่ว่ายังไม่เคยร้องเพลงพระราชนิพนธ์ที่ไหนเลยค่ะครับอันนี้เป็นครั้งแรกใช่ค่ะครับรู้สึกไงบ้างที่จะได้ร้องเพลงของพระองค์ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะที่อย่างน้อยก็ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมนี้ค่ะเพื่อเป็นการถวายความอาลัยให้กับพ่อหลวงของเราเป็นครั้งสุดท้ายค่ะครับซึ่งตัวน้องไอจะไปร่วมงานพระราชพิธีไหมครับไปค่ะที่วัดสุปัตวัดสุปัตตนารามวรวิหารนะครับแล้วก็ในส่วนของไอเป็นคนพื้นเพที่ไหนครับเป็นคนอุบลราชธานีค่ะอืมครับคุณพ่อคุณแม่ทำอาชีพอะไรคุณพ่อเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ค่ะส่วนคุณแม่เป็นพยาบาลค่ะครับส่วนไอก็เป็นเรียนเภสัชนะครับเพิ่มเติมข้อมูลสักเล็กน้อยทำไมสนใจเรียนด้านเภสัชครับไอเพราะว่าไอสนใจการเรียนด้านทางสายแพทย์นะคะแต่ว่าเรียนแพทย์กับเรียนพยาบาลคือคิดว่างานมันหนักเกินไปสำหรับตัวอายอะค่ะอายก็เลยเลือกเรียนเป็นเภสัชแทนครับก็อยู่ในสายของวิทยาศาสตร์สุขภาพใช่เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เอาล่ะตอนนี้นะครับก็คงให้น้องอายได้เตรียมพร้อมที่จะขับร้องเพลงให้พวกเราได้ฟังนะครับแล้วก็เป็นการถวายอะไรให้กับพ่อหลวงด้วยพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วค่ะครับครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปฟังบทเพลงพระราชนิพนธ์นะครับบทเพลงสายฝนนะครับที่ถ่ายทอดความรู้สึกผ่านตัวแทนน้องนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับน้องยานิสาราชมณีนะครับนักศึกษาชั้นปีที่5คณะเภสัชศาสตร์นะครับจะเป็นผู้ขับร้องถ้าพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมรับฟังพร้อมกันครับFa ma liu don
ใบพลิวทิวทุ่งแดดทอรุ่งอารามตารุ่งลืมลายพร่างพรายนภายามเมื่อฝนมาแต่ไกลพระพรหมช่วยอำนวยให้ชุ่มฉ่ำสาดเป็นสายพรายพลิวทิวทุ่งแดดทอรุ่งอารามตา